สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอย h a n แนลแล้วก็สลาลมออฟฟิเชียลนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเหรียญ10บาทนะครับราคาหลักหมื่นนะครับรับซื้อสูงสุดถึง10,000บาทเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวมา รับชมแล้วก็มารับรู้ข้อมูลนะครับแล้วก็เอ่ยังไงอ่ะเพื่อเป็นแนวทางในการค้นหานะครับเหรียญแบบนี้มีให้พบเห็นกันออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านที่มีเหรียญต้องการจะขายนะครับติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ ID ผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับไลน์แอดนะครับหรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้นะครับเหรียญ10บาท2สีนะครับแบบต่างๆมาดูกันเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมมีแบบไหน มารวบรวมมานำเสนอมาให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นความรู้นะครับหลายๆท่านไม่เคยเห็นหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามารับชมกันในคลิปนี้เลยครับก็เหรียญ10บาทนะครับสสีลักษณะของเหรียญ2สีนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ3มเหรียญนี้ก็แปลกนะครับเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับอาจจะ เป็นเหรียญผิดเนื้อนะครับเป็นเหรียญลองพิมพ์นะครับปกติทั่วไปจะเป็นเนื้อทองแดงเห็นไหมครับนี่นะครับด้านหน้าด้านหลังจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่ว่าผลิตโดยกรมธนารักษ์นะครับอาจจะมีการเอาเหรียญ10บบาท2สีมาลองพิมพ์นะครับเหรียญพวกนี้พบเจอน้อยนะครับนี่นะครับจะไปเหมือนกับเหรียญที่ระลึกในบางรุ่นนะครับแต่ว่าเนื้อโลหะเป็นโลหะ2สีชนิด10บาทนะครับอันนี้ผมอธิบายให้กระชับเข้าใจเลยนะครับ เหรียญแบบนี้นะครับสังเกตให้ดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่แตกต่างจากแบบทั่วไปนะครับแบบทั่วไปก็จะมีอยู่61แบบ61วาระนะครับนี่นะครับด้านหลังก็แปลกนะครับด้านหลังของรุ่นนี้ยกตัวอย่างก็เป็นของฐานทัพเรือสัตหีบนะครับผลิตเหรียญเนื้อทองแดงออกมานะครับแล้วก็อาจจะมีการลองพิมพ์บนเหรียญ10บาท2สีนะครับ แล้วก็อีกวาระนึงนะครับนี่ด้านหลังเห็นไหมครับปราสาทหินพิมายนะครับก็เหรียญต้นแบบเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีการลองพิมพ์แล้วก็หลุดลอดออกมานะครับลองพิมพ์บนเหรียญ10บาท2สีแบบนี้นะครับนี่นะครับก็อธิบายด้วยคลิปด้วยภาพชัดเจนนะครับจะได้เพิ่มความเข้าใจนะครับมีอีกนะครับ มีอีกหลากหลายรุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของอรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องดูด้านหลังนะครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับวันบริจาคโลหิตหรืออะไรสักสักอย่างหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยนะครับชาวประชาร่วมใจบริจาคโลหิตนะครับก็เป็นเหรียญอ่าเหมือนกับเหรียญที่ระลึกอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ จดทำขึ้นว่าจ้างกรมธนารักษ์นะครับแล้วก็อาจจะมีการลองพิมพ์บนเหรียญ10บบาทออกมานะครับแล้วก็มีแบบนี้มาให้เราได้เห็นกันนะครับมีราคานะครับซื้อ5 0 0 0ถึง10,000บาทนะครับอันนี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็น่าจะได้เห็นกันบ่อยจากช่องต่างๆนะครับเป็นเหรียญ10บบาทวาระธรรมดานะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ดูที่ราคาหน้าเหรียญน,นะครับ 7,500บาทนะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกทองคำนะครับก็เลยมีราคานะครับรับซื้อถ้าเป็นแบบปกติหน้าเหรียญ10บาทยังไม่มีราคานะครับก็ราคาแค่10กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเหรียญน,นะครับที่ผลิตออกมานะครับอันนี้เป็นเหรียญ5บาทนะครับแม่พิมพ์เป็นเหรียญ5บาทแต่ว่าตีเหรียญบนเหรียญ10บบาทนะครับทำให้ ได้เห็นเหรียญ5บาท2สีนะครับแบบนี้ก็รับซื้อเหมือนกันนะครับ5 0 0พันถึง10,000บาทนะครับแล้วก็มีเหรียญ10บบาทอีกกลุ่มนึงนะครับนี่แบบนี้นะครับเป็นเหรียญนิกเกิลล้วนเป็นเหรียญสีเดียว10บาทสีเดียวแบบนี้ก็มีราคาเหมือนกันนะครับอยู่ในกลุ่มเหรียญ10บบาทที่ผิดพลาดนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นสีเดียวกันเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยอันนี้รูปด้านหลังนะครับพบเจอพบเจอได้ทุกปีพศนะครับเหรียญตัวอย่างนี้ คือปี6 2ที่ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับมีโอกาสพบเจอได้ในหลากหลายชนิดราคาหลากหลายรุ่นนะครับสีเดียวนิกเกิลล้วนนะครับอันนี้ก็เป็นที่พบเจอกันในเหรียญวาระนะครับ125ปีกมรมศุลกากรนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นนิกเกิลล้วนเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับมีเหรียญให้เราได้เห็นกันออกมาให้เราได้แบบ ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับเหรียญพวกนี้ผมยืนยันการันตีได้เลยว่าเป็นเหรียญจริงนะครับผมไม่ได้ตกแต่งรูปทํากราฟิกสีอะไรนะครับอันนี้เป็นเหรียญจริงๆนะครับที่มีการเอามาโพสต์โชว์กันในกลุ่มต่างๆนะครับ10บาทสีเดียวนะครับที่ระลึกก็มีนะครับอันนี้นิกเกิลล้วนนะครับผมก็รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่5,000บาทสูงสุดหนึ่งหมื่นบาทนะครับ นี่ดูเหรียญนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญของผมเองนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลล้วนเหรียญ10บบาทนิกเกิลล้วนปีพศ2538นอะครับอันนี้เหรียญผมเองนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมา6,5 0 0นนะครับซื้อมาจากจากน้องในกลุ่มซื้อขายนะครับก็ได้มาแบ่งปันมาในราคาเหรียญละ6,500นบาทนะครับแล้วก็พิเศษนะครับอยากจะรับซื้อเพิ่มเติมก็คือเหรียญนี้นะครับ10บาทการนาสีเดียวนะครับมีพบเจอกันบ่อยมาก ช่องใหญ่ๆระดับประเทศได้มาหลายเหรียญเลยนะครับใครมีแบบนี้อยากจะขายลองส่งมาเสนอราคาช่องผมดูได้นะครับเผื่อว่าราคาโดนใจนะครับผมยังไม่มีผมก็ซื้อแพงนะครับลองส่งรูปมาดูนะครับถ้าเกิดว่าเหรียญ10บบาทปีการจนาพิเศษนิกเกิลล้วนนะครับสีเดียวของแท้รับซื้อนะครับลองลองส่งรูปมาสอบถามราคาได้นะครับก็เป็นช่องทางเลือกแล้วกันนะครับก็ลองลองส่งรูปมาดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นของแท้ ผมก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับนีนะครับก็มีรูปยังมีอีกนะครับเหรียญที่มีราคาสูงสุด10,000บาทนะครับยังมีอีกหลากหลายรูปแบบที่ผมก็มีข้อมูลอยู่แหละนะครับแต่ว่าอาจจะตกหล่นในการเอามารวบรวมในคลิปนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปผมจะหารูปแบบเพิ่มเติม,ตมนะครับเอามารับให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็เป็นข้อมูลในการเก็บสะสม เป็นข้อมูลในการค้นหาต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับกับช่องสลาลมคอยชแน,นลแล้วก็ขอฝากช่องสลาลมอ f ฟฟิเชีย l ไว้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ